แล้วก็เตรียมฟืนเปียกนะครับเตียงแต่ว่าอันนี้มันแห้งง่ายการเผาไหม้ของแบบนี้ก็คือรู้สึกว่าจะลุกได้ดีถ้าเราดีๆแล้วเราก็อันนี้สวมแบบนี้ครับไฟลุกนี่เราก็มาเตรียมกับข้าวแล้วครับวันนี้ผมก็เอาหมูมาแล้วก็หน่อไม้มาผัดครับเป็นข้าวเตะมงขาดอย่างเดียวครับตอนนี้บรรยากาศโดยรอบครับแสงแดงๆนวลๆแบบนี้ได้อารมณ์สุนทรีนะครับสำหรับนักท่องไพรนักเดินป่านักนอนป่านี่เลยครับบรรยากาศมีสำหรับตัวหนอนขึ้นเยอะเลยครับแดงไปหมดเลยครับนี่ปั่นหยาบๆพอครับได้หอมๆนี่เครื่องโอ้นี่ครับผมแรงสะใจจริงๆครับฟืนไม่ต้องซื้อครับแต่ว่ามีพื้นเอียงเกิดขึ้นระหว่างรอข้าวสุกแล้วก็มาเดินยืดเส้นยืดสายแล้วก็มาดูเถาวัลย์เนื่องจากว่าใกล้วันหวยออกครับวันที่ผมถ่ายทำนี่เผื่อว่าคืนนี้จะได้ขอหวยบางคนก็บอกว่าการให้อาหารผีป่าเป็นการงมงายแต่บางคนก็เป็นความเชื่อเป็นความสบายใจของแต่ละบุคคลครับผมบางคนก็ว่าทำไมไม่ให้อาหารมั่งไม่รู้เรื่องเลยบางคนก็บอกว่าไปไหว้ทำไมพระที่บ้านก็มีบางนั้นครับแต่ว่าคนประเทศไทยเรามี70ล้านคนนะครับก็จะไปเอาใจทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนไม่ได้ครับนี่ครับสภาพธรรมชาติในป่าก็ป่าก็คือป่าครับเดี๋ยวผมจะเดินไปดูตรงศาลล้างเล็กๆครับศาลปู่ตาศาลที่เขาเลี้ยงผีนะครับถ้าเป็นชาวบ้านสมัยก่อนนะครับผมก็เขาจะบอกว่าเป็นที่ศาลเลี้ยงผีนะผมเดินเข้ามานี่ขนแก้มขนหน้าเนี่ยผมลกสู้เลยนะครับผมขออนุญาตถ่ายทำนะครับผมเป็นวิทยาทานนะครับผมไม่ได้มาลบหลู่สถานที่แห่งนี้นะครับยังไงก็ขอให้ลูกช้างนอนหลับฝันดีนะครับคืนนี้ครับจะกลับไปที่พักเราครับรู้สึกว่าเริ่มเงียบวังเวงวิวๆครับผมที่พักเราก็อยู่ใกล้แค่นี้ครับตรงไฟไม่ไกลกันเท่าไหร่ครับเดินมาก็นี่ใกล้กันนิดเดียวตอนนี้เราก็เดินป่าตอนกลางคืนเพื่อที่จะไปที่พักผมครับในระหว่างนี้ก็บางทีก็มีเห็ดโคนนะครับเขาก็เรียกว่าเห็ดปลวกนะครับภาษาอีสานบ้านผมชัยภูมิเรียกเห็ดปลวกเดี๋ยวก็ใกล้จะถึงที่พักแล้วนะครับบอกนะครับว่าผมหลงทางทุกครั้งนะครับที่มาป่านอนป่าทำอาหารเสร็จก็ไม่ลืมที่จะเตรียมพวกอาหารนะครับที่ผมทำก็มาไหว้เจ้าที่เจ้าทางกันนะครับผมก็จะใช้ใต้โคนต้นไม้นี่แหละครับบางทีก็กลัวสัตว์เลื้อยคลานกลัวงูเหมือนกันนะครับผมเนื่องจากว่าโอ้โหเป็นเถาวัลย์ตอนนี้ก็บรรยากาศเริ่มเงียบสงบเข้ามาทุกทีแล้วครับยังไงก็ถ้าลูกช้างทำผิดพลาดประการใดในคืนนี้ก็ขออโหสิกรรมไม่ได้มาลบหลู่สถานที่นะครับบรรยากาศตอนนี้ก็รู้สึกเงียบวงเวงน่ากลัวนะครับบางทีก็เงียบบางทีก็เสียงนกบางทีก็มีเสียงตุ๊กแกมีเสียงนกฮูกร้องไปกันนะครับดูสภาพวัดป่าร้างแล้วกันปล่อยให้ต้นไม้คึ้มเหมือนกับที่เผาศพครับเหมือนกับที่เขาเรียกว่าอาคารสำหรับเรียกว่าอะไรนะครับที่ปลงศพนี่นะครับบ้านผมเรียกว่าที่ปลงศพนะครับที่เป็นศาลาวัดร้างกรณีที่ศพยังไม่ได้สวดแล้วก็ศพยังไม่ได้อาบน้ำครับเขาก็จะเอาศพมาไว้แบบนี้ก่อนเดี๋ยวยังไงครับอ
นี้ก็เป็นแค่ที่นั่งพระก็จะใช้มุ้งนี่คือกันยุงครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ผ่านมานานหลายปีสภาพก็ยังดูรกเหมือนเดิมผมก็จะใช้สถานที่นอนตรงนี้ครับบางครั้งต่างสถานที่แต่ละพื้นที่พื้นถิ่นจะเรียกไม่เหมือนกันบางครั้งก็จะเรียกว่าศาลาแบบนี้คือเป็นศาลาปงศพนะครับบ้านผมก็จะเป็นที่เล็กๆแบบนี้ก็คือศพที่เพิ่งตายใหม่ยังไม่ได้รดน้ำศพเขาอาจจะใช้ศาลาแบบนี้นะครับไว้สำหรับปงศพก่อนที่จะรดน้ำครับผู้เสียชีวิตผมก็มาเอะใจตรงบริเวณจุดนี้เหมือนกันครับที่เป็นศาลาเล็กๆนะครับถ้าเป็นตามบ้านผมก็เรียกว่าตาปู่เจ้าบ้านนะครับสถานที่ดูแลคุ้มครองลูกบ้านแล้วก็เรียกว่าตาปู่ผีตาปู่ครับแบบนี้เลยครับผมเดี๋ยวเราไปผูกเปสร้างที่พักกันครับเดี๋ยวก็จะมืดก่อนครับตอนนี้ก็ทุกครั้งครับ18:10 นครับผมตาปู่นี่ก็อยู่ห่างจากที่ผมจะพักไม่ไกลครับประมาณ20 เมตรนี่ก็ง่ายๆครับใช้เปมุ้งผูกระหว่างตรงนี้ครับแล้วก็เห็นว่าเป็นสังกะสีกันฝนได้เป็นอย่างดีครับที่พักของผมคืนนี้ก็คงจะใช้เปเหมาะเลยครับผมแต่ว่ายุงเยอะไปหน่อยนะครับบรรยากาศโดยรอบก็ต้องก่อไฟครับคืนนี้เสียงนกครับผมตัวนี้ร้องอยู่บริเวณนี้มีนกมาทักทายครับผมไม่ทราบว่าท่านผู้ชมเห็นไหมครับก็นี่คือนกมาทักทายครับโน่นโอ้มาสลับคนที่ชอบดูนกครับเป็นในป่าแห่งนี้ก็มีนกร้องโดยรอบนะครับส่วนมากก็จะเป็นนกถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าสัตว์ใหญ่นั่นก็คงจะไม่มีนะครับผมบางทีก็พูดเข้าข้างตัวเองนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็เคยเป็นวัดมาก่อนแต่ว่าปล่อยให้เป็นรกร้างว่างเปล่าการเผาไหม้ของแบบนี้ก็คือรู้สึกว่าจะลุกได้ดีใช้เป็นครั้งแรกนะครับอันนี้เอามาใช้ครั้งแรกเลยมาดูว่าจะลุกดีขนาดไหนครับโอ้โหแน่นอนเลยครับผมถ้าร้อนดีๆแล้วเราก็อันนี้สวมแบบนี้ครับต้องให้มันตั้งเอ้ยร้อนแบบนี้ครับลุกดีจริงๆครับผมไฟลุกนี่เราก็มาเตรียมกับข้าวแล้วครับวันนี้ผมก็เอาหมูมาแล้วก็หน่อไม้มาผัดครับโอ้ร้อนได้ใจจริงๆสุดยอดแล้วครับผม
เต่าชีวมวลนกก็เริ่มที่จะเห็นแสงสว่างของผมนะครับช่วยได้เยอะเลยครับผมแต่เกียงโคแมน 286A ครับว่าจะหาที่แขวนตรงไหนได้ตรงนี้นะครับเป็นที่แขวนมัดกับตะเกียงเข้าไปแบบนี้ครับผมเหมาะอยู่นะครับผมว้าวได้ที่เลยครับผมนี่เลยครับบรรยากาศบรรยากาศโดยรอบครับเรียบร้อยครับโอ้ไฟแรงจริงครับผมใส่หน่อไม้เข้าไปเลยครับตัวนี้โตๆๆๆๆแม่เจ้าครับผมตามแสงไฟที่ผมจุดตะเกียงไว้ครับก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับการจุดตะเกียงในป่าทำให้เรารู้จุดว่าเราอยู่จุดบริเวณไหนครับนี่วันนี้อากาศร้อนนะครับอุ้ยโอ้หัวชนหลายรอบแล้วครับดูว่าเกิดอะไรขึ้นมา